ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในคราวครั้งนี้อาตมาภาพนำพุทธภาษิตมาปาฏิทัศน์ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังวันนี้เป็นข้อที่6มาในอังคุตตนิกายสัตตกนิบาตพุทธภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าอัตตาหิปรมังปิโยแปลว่าตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่ารักเราก็ได้ยินกันมาตั้งแต่จำความได้นั่นแหละจนถึงปัจจุบันแต่ความรักก็มีอยู่หลากหลายความรักที่พ่อแม่มีแต่บุตรบุตรมีแต่พ่อแม่รักของหนุ่มสาวรักของปู่ย่าตายายที่ใช้กันอยู่ในโลกมนุษย์ก็คือความรักสื่อกันว่ามีความรักต่อกันให้ความรักต่อกันแต่ความรักเหล่านั้นในทางธรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องของภายนอกก็คือบุคคลอื่นถึงแม้ว่าใครก็ตามที่พูดถึงเรื่องของความรักความรักเหล่านั้นจะแฝงไปด้วยประโยชน์ที่คนพูดจะได้ตัวอย่างเช่นความรักของคนหนุ่มสาวก็เพื่ออยากจะได้ที่ตนเองต้องการก็พรรณพรรณนาว่ารักอย่างนั้นรักอย่างนี้หรือว่าต้องการทรัพย์สินเงินทองก็พรรณพรรณนาว่ามีความรักอย่างนั้นอย่างนี้คำว่าความรักในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านถือว่าที่ใดมีรักที่นั่นก็มีโศกทำไมถึงโศกเพราะว่าสิ่งที่ตนเองรักนั้นจากไปหรือว่าพระจากไปหรือว่าเลิกรักต่อกันก็มีความทุกข์โศกมีความเหงามีความทุกข์ทรมานแล้วก็ที่ได้มีรักที่นั่นก็มีภัยก็จะสังเกตได้ว่าคนเรารักกันถ้าจะเลิกราหย่าร้างอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมให้เลิกราก็เกิดการทุบตีกันบ้างหรือว่าฆ่าทำลายร้างกันบ้างนี่แหละคือภัยที่มาจากความรักและความรักของหนุ่มสาวก็เป็นความรักของผลประโยชน์ถ้าเป็นความรักของบิดามารดาก็เป็นความรักที่เกี่ยวเนื่องด้วยเมตตามีความปรารถนาดีต่อบุตรต่อธิดาของตนเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่หวังผลประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาพุทธภาษิตบทนี้ท่านกล่าวว่าตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งที่สุดแล้วมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายที่พร่ำพรรณนาว่ารักอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพื่อตนเองเป็นหลักนั่นแหละเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองแต่มิติของในคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาตามพุทธภาษิตที่ว่าตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเรารักตัวเองเราก็ต้องรักษาตัวเองรักษาตนเองไม่ให้ผิดศีลผิดธรรมรักษาตนเองให้อยู่ใน
สิ่งที่ดีงามถ้าเราไม่ผิดศีลผิดธรรมและอยู่ในสิ่งที่ดีงามนั่นแหละชื่อว่าเป็นการรักตนเองถ้าทำผิดศีลผิดธรรมนั่นก็ชื่อว่าไม่รักตนเองนอกจากไม่รักตนเองแล้วก็ไม่รักวงตระกูลไม่รักพ่อรักแม่ทำให้คนรอบข้างหรือว่าครอบครัวนั้นเสียหายนั่นคนที่รักตัวเองก็ต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมและประพฤติปฏิบัติธรรมในที่สุดเพราะว่าการรักษาตนเองในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือรักษาตนเองให้อยู่ในทางที่ดีในคติที่ดีที่สุดแล้วการรักตนเองก็คือจะต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นมีสมาธิเป็นทางกลางและมีปัญญาเป็นขั้นสุดท้ายการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้จิตของเราหมดจากกิเลสชื่อว่าเป็นการรักตนเองเพราะจะรักษาตนเองไม่ให้ไปเวียนว่ายตายเกิดไปทำสิ่งที่ผิดที่เสียหายในภพชาติต่อไปการรักตนเองก็คือรักษาตนให้หมดจากกิเลสถ้าตราบใดเรายังไม่ชอบในเรื่องของการอยู่ในศีลในธรรมไม่ชอบในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติก็จะชื่อว่าไม่ได้รักตนเองชีวิตของคนเราเนี่ยมีค่าตรงที่ว่ากว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละชาติแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นไม่ใช่ของง่ายเพราะท่านก็ได้บอกเอาไว้แล้วว่าคนที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นต้องอาศัยบุญอย่างมากถ้าไม่มีบุญก็ไม่มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ขั้นเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะใช้ความเป็นมนุษย์ให้เต็มที่เต็มความสามารถในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้ก็อยู่ที่ปัญญาของเราแล้วล่ะว่าเราจะนำพาชีวิตของเราไปในทางไหนเพราะที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเรารักตนเองเราก็ต้องกำจัดกิเลสให้หมดไปจากจิตของเรานั่นแหละจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักตนเองอันรักอื่นหมื่นแสนในโลกล่าหรือจะมาเท่ารักตัวทนุถนอมรักคนอื่นรักแต่ปากแค่อ้อมชอมไม่อ้อมค้อมตอนรักตนนั่นแหละดีขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร